ำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะกล่าวถึงการใช้สื่อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และสื่อวิธีการซึ่งขอบข่ายที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมสื่อสำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้สื่อประเภทเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และการใช้สื่อประเภทวิธีการนอกจากการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแล้วผู้สอนควรเข้าใจถึงหลักการใช้สื่อประเภทต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นสื่อแต่ละประเภทนั้นมีคุณลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันดังเช่นวิดิทัศน์ต้องใช้สถานที่สามารถควบคุมแสงเสียงและมีที่นั่งให้ผู้เรียนชมรายการต่างๆได้อย่างทั่วถึงนอกจากสภาพแวดล้อมของการใช้สื่อแล้วการเลือกใช้สื่อประเภทวิธีการจัดการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในปัจจุบันการศึกษาไทยที่มุ่งเน้นไม่เพียงแต่องค์ความรู้เท่านั้นแต่ยังเน้นที่วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ของตนเองสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนปัญหาที่แปลกใหม่ที่ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละบริบทรวมทั้งสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองดังนั้นในบทเรียนนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงว่าผู้สอนควรจะมีหลักในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรและนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนจริงได้หลักการเตรียมสื่อสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพผู้สอนควรดำเนินการจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่งที่จะสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการเรียนรู้ที่ดีซึ่งผู้สอนจะต้องจัดเตรียมความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ความพร้อมของผู้เรียนและกระบวนการตามบทเรียนที่วางไว้การเตรียมสื่อการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมของสื่อให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมของสื่อจะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสื่อที่ตอบสนองวิธีการเรียนรู้เพื่อใช้ในการนำเสนอความรู้การพัฒนาหรือปรับปรุงสื่อเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับการสอดแสวงหาความรู้และเป้าหมายของรายวิชาในการใช้สื่อนั้นผู้สอนอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงคือก่อนการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ก่อนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนและผู้เรียนควรมีการศึกษาวิธีการใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญตรวจสอบความพร้อมของสื่อว่าสามารถใช้งานได้จริงเก็บสื่อและวัสดุการเรียนให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานในกรณีที่ใช้สื่อที่มีเสียงประกอบหรือวิดิทัศน์ควรทดสอบว่าสามารถแสดงผลได้ตามที่ต้องการหรือไม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อต่างๆนั้นผู้เรียนสามารถมองเห็นหรือได้ยินอย่างทั่วถึงในชั้นเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ควรจะมีการเน้นสาระสำคัญความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ใส่ใจด้วยการเขียนบนกระดานหรือเน้นลงในสื่อ 3. หลังการจัดการเรียนรู้ควรจะมีการปฏิบัติตามที่กำหนดในบทเรียนด้วยการสรุปบทเรียนอาจจะเป็นด้วยวิธีการอภิปรายการจัดทำโครงงานหรือการจัดทำกิจกรรมอื่นๆตามที่เหมาะสมการเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ผู้สอนแบบมืออาชีพต้องกำหนดหรือจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าการจัดการเรียนรู้นั้นจะเกิดในห้องเรียนก็ต้องเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้หน้าเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆบางวิชาอาจต้องใช้ห้องปฏิบัติการดังเช่นห้องวิทยาศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการทางภาษาครูจะต้องเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นให้สามารถใช้การได้ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นแสงเสียงเครื่องเสียงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ทดลองเฉพาะเพื่อจะให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้จริงในการเตรียมผู้เรียนเมื่อผู้สอนเริ่มการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนแรกคือการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนซึ่งจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ยืนยันถึงความชัดเจนที่ว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนนั้นเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนอย่างไรดังนั้นการเตรียมผู้เรียนจึงมีความสำคัญมากเมื่อผู้สอนจะดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้เพราะผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเตรียมความพร้อมผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นด้วยการให้มโนมติทางการเรียน Advanced Organizer โดยการจัดทำโครงเรื่องเนื้อหาให้ผู้เรียนร่วงหน้าการแนะนำกิจกรรมการเรียนการให้สารสนเทศที่สำคัญก่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการทำให้ผู้เรียนใส่ใจและสร้างความต้องการที่จะเรียนรู้จากสื่อหรือวิธีการที่ครูจัดไว้ในบทเรียนเมื่อเตรียมผู้เรียนในเรื่องของการให้มโนมติทางการเรียนรู้ล่วงหน้าแล้วในขั้นตอนต่อไปผู้สอนควรจะต้องให้การปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะผู้สอนจะต้อง
ต้องจัดในช่วงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละครั้งเทคนิคที่สำคัญที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้ดังเช่นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้เรียนด้วยการนำเสนอให้ผู้เรียนทราบถึงสาระสำคัญของการสอนการจัดกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเกี่ยวข้องกับบทเรียนกับประสบการณ์เดิมและหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะเรียนรู้ในอนาคตการดำเนินการตามบทเรียนหลังจากที่ผู้สอนได้เตรียมการทั้งสื่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้และผู้เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ควรดำเนินการดังต่อไปนี้ควรจะมีการให้กิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจนผู้สอนควรอธิบายภารกิจการเรียนรู้หรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเรียนและจะต้องตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นที่เข้าใจตรงกันกำหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องวางแผนขั้นตอนของกิจกรรมให้ง่ายและขับเคลื่อนให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการเรียนในการเรียนผู้เรียนจะต้องใส่ใจกับภารกิจที่ได้รับผู้สอนสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความตระหนักและตื่นตัวในการเรียนด้วยการชี้นำให้ผู้เรียนเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับภารกิจทั้งประเด็นและแนวทางการแก้ปัญหาการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและการตั้งคำถามในระหว่างการเรียนการตั้งคำถามเป็นเทคนิคที่ผู้สอนสามารถใช้ในการกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการเรียนการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดทั้งยังเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนในขณะเรียนได้เป็นอย่างดีการใช้สื่อประเภทเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งผู้สอนจะใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนการนำเสนอบทเรียนการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและสามารถให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนควรรู้หลักการในการใช้สื่อเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในเรื่องของการใช้สื่อเนี่ยนะคะผู้สอนอาจจะเลือกใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะคะซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันนะคะในสิ่งที่ผู้สอนควรจะต้องคำนึงเมื่อจะเลือกใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์นี้นะคะเรื่องของห้องเรียนนะคะเรื่องของการจัดที่นั่งนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้สามารถที่จะมองเห็นจอที่จะฉายนะคะได้อย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นขนาดจอก็จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนของผู้เรียนนะคะแล้วก็เรื่องของแสงนะคะเรื่องเสียงนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะผู้สอนนะคะควรจะต้องติดตั้งนะคะแล้วก็ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาบทเรียนที่จะสอนนะคะล่วงหน้านะคะเพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานความสมบูรณ์ของโปรแกรมนะคะในเรื่องของการเปิดใช้งานเนี่ยผู้สอนควรจะเปิดโปรแกรมเนี่ยผ่านฮาร์ดดิสก์นะคะเพื่อความไวในการนำเสนอเนื้อหานะคะแล้วก็ในขณะที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อมัลติมีเดียหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เนี่ยผู้สอนนะคะควรจะต้องกระตุ้นผู้เรียนนะให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนั้นนะคะโดยการใช้คำถามนะคะเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนนะคะให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ค่ะสื่ออีกประเภทหนึ่งนะคะคือการเลือกใช้สื่อประเภทวิดิทัศน์นะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะสิ่งที่ผู้สอนควรจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของห้องเรียนที่จะใช้นะคะสภาพของห้องเรียนนะคะผู้สอนเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบความสว่างนะคะความดังนะคะความดังของเสียงแล้วก็ที่นั่งนะคะว่ามีความสะดวกสบายต่อผู้เรียนหรือเปล่าแล้วก็มีจำนวนเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นจอฉายได้ทั่วถึงกันนะคะในการใช้สื่อประเภทวิดิทัศน์นี่นะคะผู้สอนเนี่ยควรจะต้องทบทวนความรู้เดิมให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็ถามถึงปัญหาใหม่นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้คิดในขณะที่ชมวิดิทัศน์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้คิดหาคำตอบจากการชมนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ในขณะที่มีการฉายวิดิทัศน์นะคะผู้สอนเนี่ยควรจะต้องมีการหยุดวิดิทัศน์เนี่ยเป็นช่วงๆนะคะเมื่อถึงประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้อภิปรายถึงปัญหาหรือถึงประเด็นนั้นนะคะเพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็ในการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งที่ผู้สอนต้องการที่จะเน้นนะคะเนื้อหาหรือสาระสำคัญเนี่ยผู้สอนควรจะใช้วิธีการเน้นสาระสำคัญนั้นเนี่ยด้วยการเขียนนะคะอาจจะเป็นการเขียนบนกระดานหรือการเขียนบนเครื่องฉายก็ได้การใช้สื่อประเภทกราฟิกสื่อกราฟิกจะประกอบไปด้วยเรื่องของรูปภาพเรื่องของภาพลายเส้นเรื่องของแผนภูมิแผนภาพหรือสื่ออื่นๆนะคะที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมองเห็นสาระที่ผู้สอนเนี่ยต้องการนำเสนอสื่อประเภทนี้จะใช้ควบคู่ไปกับเนื้อหานะที่มีอยู่ในตำราประกอบการสอนซึ่งผู้สอนนะคะจะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยมองเห็นภาพได้ง่ายแล้วก็เห็นชัดเจนนะคะกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ผู้สอนควรจะต้องตระหนักแล้วก็เป็นแนวทางในการพิจารณาที่จะนำสื่อประเภทกราฟิกมาใช้ก็คือเรื่องของการใช้วัสดุควรเป็นวัสดุที่หาง่ายนะคะแล้วก็เป็นวัสดุที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของกระดาษชาร์ตเรื่องของแผ่นกระดานนะคะแล้วก็ผู้สอนเนี่ยควรจะต้องเขียนข้อความหรือคัดข้อความที่สำคัญนะครับ
เพื่อเน้นสาระสำคัญให้ผู้เรียนเนี่ยได้มองเห็นอย่างใส่ใจนะคะเป็นสิ่งที่ผู้สอนควรจะต้องเน้นในสื่อประเภทวัสดุกราฟิกค่ะ